ยอดแสงไกรเตะซาน่าต่อยเอาซาน่าล้วงอัปคัตโดนด้วยครับยอดแสงไกรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยอดแสงไกรบวกต่อยซาน่าก็โดนอัปคัตโดนครับยอดแสงไกรบวกโดนหมัดโอ้โตสวัสดีครับเจอกันนักติงแล้วก็ทีมงานไทยรัฐทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เลยครับ4:40 น.ครับเมื่อวานหน้าแตกไปแล้วนะครับเชียร์ยอดแสนไกลแล้วก็เชียร์ไม่ขึ้นวันนี้ยอดแสนไกลยังอยู่กับเราครับกับสังเวียนนักสู้ลายคลาม King of Muay Thai and Kickboxing ครับยอดแสนไกลจะเจอกับคู่ต่อสู้แหมนักติงคราวที่แล้วบอกเหยื่อนะฮะคราวนี้ไม่บอกดีกว่าครับเพราะว่าคนนี้น่ากลัวครับซามีซาน่าครับสูงยาวเข่าดีสูงถึง190 ซม.นักชกจากฝรั่งเศสคนนี้มาฝึกที่มวยที่เมืองไทยก็ฝึกได้อย่างดีนะครับถึงขนาดที่ว่าเป็นติดทำเนียบรองแชมป์แล้วก็เคยมีดีกรีชื่อชั้นเป็นแชมป์แถบยุโรปมาแล้วต้องมาดูนะครับว่ายอดแสนไกลไอวี่แฟร์เทคจะผ่านด่านเรียกว่าด่านมฤตยูด่านนี้ได้หรือไม่ครับไปชมกันเลยครับKing of Muay Thai and Kickboxing ครับกับสังเวียนนักสู้ลายคลามสัปดาห์นี้เราชมยอดแสนไกล Ivy Fatech ทั้งสัปดาห์ครับวันนี้ก็เจอกับซามิซาน่านะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับยอดแสนไกล Ivy Fatech อายุ33ปีครับสูง171ซมเป็นคนหนองบัวลำพูนะครับนี่ครับวันนี้มาเจอกับนักมวยสูงยาวเข่าดีแชมป์ลอนไฟท์2สมัยแชมป์ลุมพินี2สมัยแชมป์ WMC มวยไทย2สมัยแชมป์ WBC WPMF แล้วก็ WMC นะครับสำหรับยอดแสนไกล Ivy Fairtech นี่คือสุดยอดมวยเลยนะครับวันนี้มาเจอซามีซาน่าโอ้สูงยาวเข่าดีต้องระมัดระวังครับยอดแสนไกลชอบเปิดหน้าด้วยนะครับแล้วก็อายุเยอะแล้วซามิซาน่าเนี่ยอายุ30ปีครับเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฝึกมวยไทยมาโชคโชนพอสมควรสูงถึง190ซมสูงมากแต่พับในใส่ยอดแสนไกลสถิติของซามิซาน่านี่ชกมาชนะ133แพ้แค่9เสมอ1ครับเป็นแชมป์ WBC มวยไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ A1 แชมป์ ISK Kickboxing โอ้โหแล้ววันนี้ต่อยในรูปแบบที่ยอดแสนไกลก็อาจจะถนัดน้อยกว่านะครับนั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งครับซามีซาน่าเตะยอดแสนไกลก็เตะกลับมาแยบต่อยซาน่าเตะอยู่เมืองไทยชื่นชอบและชอบการสักก็นี่สักทั้งสักสวยสักเหนียวนะครับเตะพับในครับยอดแสนไกลซาน่าเตะยอดแสนไกลบังไว้ได้ขยับเตะอีกครับบังได้ครับยอดแสนไกลเตะข้างเตะขาครับซาน่าพยายามยกเข่ามาแทงได้นะครับแบบนี้ไม่ผิดกติกาเตะพับในยอดแสนไกลเตะลำตัวชัดเจนอ้าวซาน่าสวนกลับมาติดกาดยอดแสนไกลเตะซาน่าต่อยนี่ครับต้องระวังตรงนี้ครับคือพอเตะแล้วหน้าเราจะเปิดซาน่าเขายาวอยู่แล้ว1ครับแยบซาน่าแทงเข่าจอดสังไกต่อยซาน่าเตะยอดสังไกเตะบ้างต่อยครับหน้าซาน่าเข้ามาหมัดเขาจะถึงก่อนนะครับเขายาวกว่าต่อย1 2จอดสังไกจิ้มลำตัวจอดสังไกต่อยลำตัวเอาชัดเจนต่อยลำตัวดีครับซาน่าต่อยหน้าเจ้าสังไกต่อยหน้าต่อยลำตัวเจ้าสังไกต่อยลำตัวแยบเตะซาน่าเข้ามาดักอัปเปอร์คัตเข้าหน้าครับซาน่าเตะมายกนี้เราทำดีนะครับยอดแสนไกลเตะเข้าลำตัวเตะอีกครับดึงออกไม่ทันเลยครับยอดแสนไกลบูเอาโดนหมัดโอ้โตโอ้โดนจนได้ครับโอ้แล้วมีอาการด้วยครับอย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบโอ้โหโดนจนได้หมดยกครับโอ้เสียหายเลยครับยกนี้คะแนนเราน่าจะมานะครับแม่แต่โดนครับจังหวะนี้ครับซาน่าเตะโอ้โหเตะเข้าหน้าเลยครับนี่โดนปลายเท้านะครับ
มีอาการแล้วนะครับโดนคางยอดแสงไกรบวกนี่โดนหมัดมาเรียกว่าช็อตฮุกแล้วครับซ้ายครับโอ้โหเข้ามาเต็มคางเลยคือต่อยแล้วเปิดหน้าครับยอดแสงไกรซาหน้าเตะเลยครับโชยอดแสงไกรเตะเอาลื่นล้มไม่เป็นไรมายกที่แล้วนี่เสียหายครับโดนนับเตะครับแต่ก็ทำเขาได้นะครับเพียงแต่ว่าปลายยกเนี่ยไปโดนซะยอดแสงไกรเตะบ้างซาหน้าวางแข้งมาเข้าได้ใจต่อย 1-2 ครับยอดแสงไกรจิ้มลำตัวต่อยหน้าเอาซาหน้าลวงอัปคัตโดนด้วยครับยอดแสงไกรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วต้องอย่าไปแลกโดนอีกมายอดแสงไกรอย่าไปแลกครับแล้วเข้ามันเขาครับโอ้โหซาหน้าแทงเข่ายอดแสงไกรบวกต่อยซาหน้าก็โดนอัปคัตโดนครับยอดแสงไกรต่อยเอาละครับมันแล้วครับมาซาหน้าแทงเข่ายอดแสงไกรตัดลำตัวยอดแสงไกรฮุกเข้าหน้าอัปคัตต่อยหน้าอัปคัตอีกทีครับใส่ซามิซาหน้าซาหน้าแทงเข่ายอดแสงไกรตัดลำตัวยอดแสงไกรทุบบนยอดแสงไกรต่อยตรงซาหน้าแทงเข่ายอดแสงไกรสอดแขนมาฮุกต่อยลำตัวมาอื้อหือยอดแสงไกรแทงเข่าซาหน้าต่อยซาหน้าฮุกใส่แล้วแทงเข่าใส่ยอดแสงไกรแทงเข่าโอ้มันเลยครับโอ้ยอดแสงไกรนี่แกมวยบูครับ 1-2 ครับต่อยลำตัวเหวี่ยงซาหน้าซาหน้าเหวี่ยงมาอย่างนี้ต้องเตือนนะครับผิดกติกานะครับเจตนาที่จะทุ่มอย่างนี้ยอดแสงไกรต่อย 1-2 จับแขนไม่ได้ครับโดนเตือนนะห้ามไถนาต่อยนะครับยอดแสงไกรซาหน้าอัปคัตยอดแสงไกรเตะแล้วน่าจะเปิดนะครับยอดแสงไกรเตะลำตัวซาหน้าสวนแข้งกลับมายอดแสงไกรต่อย 1-2 ยอดแสงไกรเตะซาหน้าบวกเอาละครับยอดแสงไกรอัปคัตฮุกเอาต่อยเอาซาหน้าก็ต่อยโดนครับยอดแสงไกรมาโอ้โหลุยเลยครับยอดแสงไกรถีบไว้เข้ามาประกบชิดเลยครับแทงเข่าใส่ซามีซาหน้าซาหน้าถีบโอ้โหยอดแสงไกรต่อยตัดลำตัวฮุกตัดลำตัวอัปคัตต่อยมาติดกัดยอดแสงไกรเคาะและอัดลำตัวซาหน้าแทงเข่าโอ้โดนหมัดยอดแสงไกรโดนหมัดซาหน้าหน้าหงายเลยโอ้มันจริงๆยอดแสงไกรเตะลำตัวบวกกัน30วินาทีซาหน้าต่อยหน้ายอดแสงไกรแกไม่กอดไม่ประคองด้วยครับแกลุยครับพอโดนแล้วจะเอาคืนโอ้โดนหมัดของซามิซาหน้าหน้าหงายยอดแสงไกรเข้ามาบวกกันต่อยอัปคัตฮุกต่อย 1-2 ลุยใส่ซามิซาหน้าซาหน้าก็บวกใส่ยอดแสงไกรแทงเข่าโอ้โหต่างคนต่างโดนยอดแสงไกรต่อยหมดยกเอาละครับตีตื้นขึ้นมาแต่ยกนี้ก็ต่างคนต่างโดนนะครับถ้าจะให้คะแนนเนี่ยนะติงว่ายอดแสงไกรก็ได้10นะซาหน้าได้9โอ้โหแล้วดูครับชุดนี้ก็โดนเยอะครับยอดแสงไกรมาเล่นมาถ่ายแบบนี้เราก็โดนเยอะสิครับเนี่ยต้องถ่ายตอนที่เราอัดเข้าบ้างครับนี่ครับอัปคัตเนี่ยต่อยอย่างเงี้ยครับเราก็เนี่ยครับอัดซามีซาหน้าถ้าเจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันยกนี้ยอดแสงไกรต้องเร่งเล็กน้อยเลยครับเพราะว่ายกแรกเราไปโดนนับมาแต่สู้มันมากคู่นี้ชู้สู้กันที่สิงคโปร์อินโดสเตเดียมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ยกสุดท้ายซาหน้าเตะทักทายก่อนซาหน้าเตะยอดแสงไกรวางแข้งอันนี้เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับยอดแสงไกรต่อยมาเตะลำตัวจิ้มลำตัวต่อยลำตัวต่อยหน้าต่อยลำตัวซาหน้าแท็กดักเข่าไว้ยอดแสงไกรต่อยซามีซาหน้าก็เตะยอดแสงไกรเตะเอาโดนหมัดของซาหน้าโดนหมัดอีกแล้วครับยอดแสงไกรต้องระวังเปิดหน้าโอ้ยอดแสงไกรโดนหมัดเยอะเลยครับเยอะเลยพยายามจะสู้ซาหน้าก็จะใช้หมัดอย่างเดียวครับกรรมการบอกให้อย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยกึ่งหมัดกึ่งเข่ากึ่งหมัดกึ่งศอกยอดแสงไกรต่อยเอาโดนหมัดครับตัดลำตัวแทงเข่าซาหน้าก็ต่อยครับต่อยแม่นด้วยครับยกนี้ดักอัปคัต
ายาบ็อกซิ่งคอมพิวเตอร์นะครับยอดแสนไกลอื้อหือบวกตัดลำตัวเตะบนแม่ไม่ทันซาน่าเดินไล่บี้เลยครับยอดแสนไกลค้ำไว้ซาน่าเตะล่างยอดแสนไกลต่อยยอดแสนไกลต่อยหน้าหมาเคาะซาน่าแทงเข่าเอามืออย่างเงี้ยครับเอามือมาละเลงหน้าเอ้าถูถีบหน้าครับโอ้โหยอดแสงไกลเสียหายโดนหมัดอีกครับยอดแสงไกลสู้ตายแลกใครดีใครอยู่องซาน่าก็ต่อยยอดแสงไกลต่อยโอ้โหซาน่าอัปคัตเข้ามาครับต่อยอีกบวกใส่เขายาวกว่าหมัดเขาจะถึงก่อนนะถ้าต่อยมาพร้อมๆกันเนี่ยมาซาน่าตามมาต่อยยอดแสงไกลหน้าหงายอีกโอ้แต่มันมากครับคู่นี้ของเราไปเปิดหน้ารับนะครับนี่ฮะตัดลำตัวต่อยบนซาน่าเตะขาซาน่าต่อยแทงเข่าครับดูครับเหลือเวลาไม่ถึง45วินาทีซาน่าเข้ามาลุยใส่ยอดแสนไกลเดินเข้าหาครับยอดแสงไกลซาน่าทีบ30วินาทีสุดท้ายยอดแสงไกลต่อย 1-2 ซาน่ายอดแสงไกลดักจังหวะ2ต่อยดีครับยอดแสงไกลอัปคัทแทงเข่าว้าสนุกซาน่าทีบครับซาน่ามาทีบมากเอายอดแสงไกลเตะ10วินาทีสุดท้ายแล้วยอดแสงไกลเตะแล้วแยบต่อย 1-2 เตะอีกครับเตะครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับวัดดวงแล้วครับมาเราไปเสียหายยกแรกนะแต่ในแต่ละยกรายละเอียดมันก็สูสีนะครับดูครับเขาได้ยาวกว่าเขาก็ถึงก่อนในถีบหน้าเลยครับโอ้โหซามิซาน่ายอดแสงไกลก็เอาคืนครับเตะเข้าลำตัวซาน่าก็สวนกลับครับเพราะเราเตะแล้วหน้าเราจะเปิดนะครับโอ้โหเข่าครับ Ladies and gentlemen after 3 rounds of battle we turn now to the judges scorecards โอ้เอกฉันท์ครับ judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decisionAnd advancing to the one featherweight kickboxing world grand prix semifinal เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะน้ำเงินครับซามิซาน่าครับเป็นฝ่ายชนะยอดแสนไกล Ivy Fairtech ไปเราพักกันสักครู่ครับต่อย 1-2 ฮุกต่อยอีกแอสโตรอฟเตกเตะตัดขาซาน่าแทงเข่าเตะเอาละครับแอสโตรอฟไม่แลกเอาโดนหมัดล่วงเลยครับรัสเซียเจอฝรั่งเศสครับซามีซาน่าอายุ30ปีครับเจอกับทางด้านของแอสโตรอฟอายุ33ซามีซาน่าสถิติมวยไทยแล้วคิกบ็อกซิ่งนี่ชกมาชนะ134ครั้งนะครับรวมทั้งยอดแสนไกลเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็แพ้9เสมอ1นะครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง ISKA ผลงานล่าสุดก็เอาชนะคะแนนยอดแสนไกล Ivy Fairtech นะครับแล้ววันนี้มาเจอกับนักมวยรัสเซียครับเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งนะครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียสถิติก็ไม่ธรรมดาสำหรับแอสเกอร์ลอฟนะครับก็คือชนะ108แพ้35เสมอ2ครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรัสเซีย2สมัยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง TNA เป็นแชมป์ WMC เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งยุโรป5สมัยนะครับเป็นแชมป์ IAKSA คิกบ็อกซิ่งนะครับก็ถือได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ล่าสุดชนะทางด้านเอลิโกเฮลจากเยอรมันมาครับหน้าตาก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะมากซาน่าสูงยาวครับ
ตะเข้ามาครับใส่แอสเกอร์ลอฟสูงยาวกว่า20เซนน่ะสบายๆผ่านยอดมวยอย่างยอดแสงไกลมาได้ครับซามิซาน่าแอสเกอร์ลอฟก็ต้องไม่แลกครับไม่แลกกระโดดต่อย 1-2 คู่นี้ก็ยังอยู่ในทีมของสังเวียนนักสู้ลายคลามนะครับเพราะว่าอายุเกิน30เตะเอาละครับแอสเกอร์ลอฟไม่แลกไม่แลกเอาโดนหมัดล่วงเลยครับโอ้โหซามิซาน่ามาแอสเกอร์ลอฟแกวนผิดนะครับมาเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนครับคือไม่แลกอยู่แล้วครับพยายามวนหนีแต่ว่าดันวนยูเทิร์นกลับมาโดนหมัดดักเลยครับร่วงเลยครับแอสเกอร์ลอฟอ้าวซาน่าเข้ามาลุยค้ำอัปคัตถ้าแกต่อยแม่นอยู่แล้วครับโอ้โหบวกครับใส่หน้าของแอสเกอร์ลอฟหมุนตบไม่ทันแทงขาวต่อยหน้าอีกครับซามิซาน่าแอสเกอร์ลอฟต้องประคองตัวโอ้ยพยายามจะประคองตัวซาน่าไม่สนแล้วครับหมดยกซะก่อนมายกนี้ซามิซาน่าเดินยืดเลยครับดูจังหวะครับเนี่ยครับออกสเต็ปขวาไม่เป็นไรพอวนซ้ายแหมหยุดนิดเดียวครับโดนหมัดดักเลยครับเนี่ยครับพอจะกลับมาโดนหมัดโอ้แม่ยกแรกนี่ชาบาเอสเกอร์ลอฟแม่วนผิดชีวิตเปลี่ยนครับมาดูยกที่2ยกแรกโดนไป1นับก็คะแนนก็ได้แค่8นะครับส่วนทางด้านของซามิซาน่าเนี่ยได้10เต็มก็ต้องเร่งด้วยครับโอ้แล้วสั้นกว่าด้วยซาน่าในต่อยแม่นครับยิ่งต่อยยิ่งเด่นครับยิ่งต่อยยิ่งเก่งยิ่งต่อยยิ่งดีคู่นี้ชนะจะได้เข้าชิงนะครับกับอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศอีกสายหนึ่งเนี่ยเจอจิโอเปโตเซียนนะครับก็จะเจอกับโจนัทวุฒิของไทยเรานะเปโตเซียนกับโจนัทวุฒิเป็นรอบรองอีกสายหนึ่งคู่นี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศในเวิร์กังปรีรุ่นเฟเธอร์เวทของคิกบ็อกซิ่งนะครับโอ้ยแอสเกอร์ลอฟก็พยายามวนออกมาครับต่อย 1-2 ฮุกต่อยอีกซาน่าดักจังหวะหมัดแอสเกอร์ลอฟไม่แลกครับพยายามต่อยแล้วถอยต่อยแล้วถอยครับนี่ฮะคีบตีเข่าไม่ได้นะครับดักเข่าครับซาน่าแทงเข่าใส่แอสเกอร์ลอฟนี่ต้นขาแอสเกอร์ลอฟนี่โดนแข้งของซาน่านี่แดงเถือกเลยต่อยแล้วแอสเกอร์ลอฟก็พยายามที่จะคว้างหมัดใส่แล้วครับไม่ทันครับหมดยกพักกันก่อนนะครับแทงข่าวโดนหมัดของแอสเกอร์ลอฟประสานแข้งครับของแอสเกอร์ลอฟเข้ามาลุยครับซาน่าดักเข่าวิ่งไล่กระโดดมาMาดูยกที่3นะครับของคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทเวิร์กังปรีในรอบรองชนะเลิศนะครับชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับคิงออฟมวยไทยแห่งคิกบ็อกซิ่งนะครับในสังเวียนนักสู้รายคลามซึ่งล่าสุดก็เอาชนะยอดแสงไกลไอวี่แฟร์เทคนะครับนักสู้รายคลามของไทยเราแล้วก็มาเจอลายคลามอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือชาบาอัสเกอลอฟแหมหมุนตบกับโหนคอเลยครับไม่มีอะไรครับแต่สูงครับซาน่านี่ฮะพยายามยั่วเตะใส่อัสเกอลอฟเพราะว่าอัสเกอลอฟเอาแต่หนีซาน่าวางแข้งอัสเกอลอฟเตะพับเตะข้างหน้าครับพับนอกบวกหมัดซาน่าฮุกใส่หมุนแต่ล่ะครับแอสเกอร์ลอฟเริ่มมีสปินนิ่งแบ็กคิกครับแอสเกอร์ลอฟเตะนี่เตะผิดซาน่าเลยรวบซะแทงเข่าโดนหมัดของแอสเกอร์ลอฟดักหมัดใส่เลยครับวิ่งไล่กระโดดแม่ไม่มีอะไรครับซาน่าบอกออกมายืนกลางเวทีนี่จะหนีไปไหนแอสเกอร์ลอฟเข้ามาลุยครับซาน่าดักเข่า10วินาทีครับเตะแอสเกอร์ลอฟหมุนตบติดการ์ดไม่ทันนะครับหมดยกครับ And now, มาวัดคะแนนกันนะครับ your winner, by
majority decision. โอ้โหชนะโดยคะแนนกรรมการเลยนะครับเอก To the one featherweight kickboxing world grand prix final and one step closer to the $1 million US grand prize. ก็เข้าไปรอบชิงนะครับเพื่อเงินรางวัล1ล้านเหรียญครับฝ่ายแดงครับซามิซาน่าครับขนาดไม่คุยนะครับแม่ยอดแสนไกลสงสัยจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับวันแชมเปี้ยนชิพครับแพ้คะแนนซามิซาน่าไปนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายอดแสนไกลไอวี่แฟร์เทคเขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักชกในสังเวียนนักสู้ลายครามที่พวกเราต้องจดจำในฝีไม้ลายมือแล้วก็ชื่อชั้นของเขานะครับพรุ่งนี้ก็ยังเป็นยอดแสนไกลไอวี่แฟร์เทคมาโชว์ลีลาให้เราได้ชมกันต่อนะครับวันนี้นัทติงและทีมงานไทยรัฐทีวีทุกคนลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับลิจิสแยบเตะใส่ ยอดแสนไกลเตะก้านคอเลยครับขยับมาต่อยอนุวยระวังหมัดครับเน้น1 2เอาประคัตเอาประคัต